อ้วนอวดความน่ารักของน้องโรฮาเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนเองก็ชื่นชอบสำหรับครอบครัวของนักแสดงหนุม่มอ้วนรังสิตกับภรรยาสาวชาวเกาหลีอย่างป๋างฮยอนซอนหรือมาม่วงสิ่งบ้านนี้มีความน่ารักอบอุน่นแถมมีความโมเมนต์น่ารักมาให้ได้ติดตามกันตลอดซึ่งก่อนหน้าน,นี้คุณพ่อกระทนความคิดถึงไม่ไหวเพราะว่ากลับมาทํางานที่เมืองไทยได้ไม่นานก็ต้องบินกลับไปหาภรรยาและลูกชายอย่างน้องโรฮาที่เกาหลีอีกแล้วล่ะค่ะซึ่งก็จะมีโมเมนต์ความน่ารักของน้องโรฮาออกมาให้ได้ติดตามกันด้วยล่าสุดคุณพพพอออกกก็ได้มมาาาาโสต์ภควนรั น,น้องที่ได้ไปเที่ยวสวนสาธารณะอีกครั้งหลังจากไม่ได้ออกไปหลายวันซึ่งก็อารมณ์ดีกันสุดๆแต่ดันไปเหยียบอึจนเกิดเป็นเรื่องราวฮาฮเอาเป็นว่าเจ้าตัวจะเป็นยังไงกันบ้างเราไปฟังกันดีกว่าคะ่ะไม่ได้ออกจากบ้านหลายวันเพราะฝนตกพอวันนี้ดันไปลั่นเป็นเคสตรงออกมาก็ะเหยียบไปด้วยอีกคนอป้าแค่แยกไปซื้อกาแฟแป๊บเดียวเหม็นไปหมดเลยแม่ลูกคูนี้แน่นอนค่ะว่าชาวเน็ตเองก็เข้ามาคอมเมนต์ในความน่ารักมุ้งมิ้งของครูพ่อแม่ลูกงานนี้แฟนๆก็ชื่นชมในความน่ารักกันสนั่นเลยแหละคะ่ะเพราะว่า พอมีโอกาสได้ออกมาเล่นส่วนสาธารณะก็แฮปปี้สุดๆซึ่งแฟนๆละหลายคนก็บอกว่าคิดถึงน้องมากๆอยากให้คุณพ่ออัพบ่อยๆแล้วก็ไม่ต้องถ่ายอะไรที่น่าสนใจก็ได้ขอแค่มีภาพโมเมนต์ความน่ารักของน้องโรฮาออกมาให้ได้ติดตามกันก็พอแล้วแหม,แม้แฟนออนกันขนาดนี้สงสัยแล้วจะต้องมีภาพและโมเมนต์มาฝากกันทุกวันแล้วละคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบม,มากๆเพราะว่าความน่ารักและความอบอุ่นแถมโมเมนต์ความน่ารักที่ออกมาติดตามกันทางไออยู่ตลอดเวลาซึ่งทุใครชื่นชอบก็สามารถไปติดตามกันได้ ในอินสตาแกรมเลยค่ะ